วันนี้ขอพักโลบอก1วันนะครับแอบลูกมาเล่นเกมที่รอคอยมานานมากบอกเลยว่าใครชอบเกมแอคชั่น RPG ภาพสวยนะครับต้องเกมนี้แล้วล่ะซึ่งเกมนี้ก็คือเซนเลสโซนซีโร่ครับผมเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG แฟนตาซีที่มีแนวภาพที่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าสวยมากๆชอบมากๆนะครับออกแนวไซเบอร์นิดๆโลกอนาคตหน่อยๆโดยเฉพาะตัวละครที่โดดเด่นมีคาแรคเตอร์หลากหลายนะครับดูน่ารักแล้วก็เท่ในเวลาเดียวกันรู้สึกได้เลยว่าเป็นงานศิลป์แห่งอนาคตเลยนะครับซึ่งความมันของเกมนี้ที่พี่รอคอยเนี่ยก็คือการควบคุมตัวละครนะครับปล่อยสกิลท่วงท่าต่างๆที่มีความน่าตื่นเต้นและเป็นคอมโบแบบควิกไทม์หลังจากที่ได้ลองเล่นในช่วงโคสเดต้านะบอกได้คำเดียวว่าโคตรมันและส่วนสำคัญที่ทำให้พี่ชอบเกมนี้มากขึ้นไปอีกนะครับก็คือดนตรีประกอบของเกมนี้นะครับเป็นสไตล์ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเวลาเราเล่นเราจะรู้สึกเล้าใจมันไปกับเพลงรวมถึงฉากแอคชั่นต่างๆภายในเกมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวพาไปลุยกันเลยดีกว่าอ๋อและเกมนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับผมทั้งในมือถือ PC แล้วก็เครื่องคอนโซลเลยมาครับผมเดี๋ยวพาไปดูว่ามันแค่ไหนนะกับเซนเลสโซนซีโร่มาครับผมเดี๋ยวจะได้รู้ว่าทำไมเกมนี้ถึงเป็นเกมที่พี่รอคอยมานานนะครับมาดูกันก่อนเลยวิธีการเล่นนี่ครับฟันก่อนเลยบอกเลยว่าฉากแอคชั่นกับเพลงประกอบนี่คือหลงไหลครับหลงไหลนี่สลับตัวเป็นบิลลี่ครับพี่ชายออกมาสู้นะครับผมแล้วก็สลับเป็นนิโคครับเอาอุปกรณ์ฟาดอุปกรณ์ฟาดแล้วก็ฉากสวิตช์การต่อสู้ที่โคตรลงตัวเอ้ยถ้าเรากดถูกจังหวะมันจะคอมโบต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับอุ๊ยเหลือช่วงสไลด์หลบครับแล้วก็สกิลเข้าไปครับผมล่วงเป็นไงเท่ปะเท่ปะไม่ได้อวยนะครับฉากต่อสู้เขาของจริงครับผมนี่ครับผมสลับตัวออกมานิโคครับน่ารักจ้าตัวนี้ก็จะเล่นไปสักพักถึงจะได้นะไปครับเอาแอนดี้ออกมาต่อแอนดี้ตัวเปิดครับนี่โอ้โหนี่แล้วก็บิลลี่ครับตัวตามสลับมาเป็นโอ้โหดูดิแล้วก็เกมนี้จะมีระบบที่เรียกว่าแพรี่นะครับหรือการปัดป้องนะครับถ้าเรากดถูกจังหวะเนี่ยมันจะออกมาเป็นคอมโบเป็นชุดนะครับผมโจมตีได้ต่อเนื่องมากๆเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวจะเล็งจังหวะที่มอนเตอร์โจมตีเข้ามาแล้วเรากดสวิตช์ทันนะเห็นปะนี่โอ้โหจังหวะแพรี่แล้วก็จะติดเป็นท่าคอมโบต่อเนื่องครับโอ้โหเป็นไงแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีสกิลเฉพาะตัวนะครับอย่างแอนดี้ก็จะมีสกิลงัดขึ้นแบบนี้อื้อแล้วก็นิโคซ้ำด้วยระเบิดสังเกตดูครับว่าภาพกราฟิกสวยสุดๆนะใครชอบเกม RPG แอคชั่นภาพสวยๆนะครับผมนี่อย่างที่บอกว่าเกมนี้ตอบโจทย์สุดๆนี่แอคชั่นเอ้ยหลบสวยจัดอ่ะนี่ถ้าเรากดแพรี่ได้ถูกจังหวะก็จะเป็นคอมโบแบบนี้นะครับอุ๊ยบอสออกมาแล้วแพรี่สวยแล้วก็สับบิลลี่ออกมาแล้วก็สกิลยัดเข้าไปในบรรดา3ตัวละครนี้ชอบบิลลี่สุดแล้วครับตอนนี้ปืนคู่เท่จริงสกิลเข้าไปครับเรียบร้อยไหมตามด้วยคู่หูแล้วก็ตามด้วยบิลลี่อีกรอบโอ้โหมันจัดอะโคตรมันต้องเล่นเองนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับคือสมการรอคอยมากๆอะแพรี่สวยวู้หูมันจริงแล้วถ้าใครชอบอ่านเนื้อเรื่องบอกเลยว่าเกมนี้เขามีเนื้อเรื่องให้เราอ่านเป็นภาษาไทยด้วยนะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าอ่านการ์ตูนอะเนื้อเรื่องดีภาพสวยนะครับชอบมากเกมนี้แต่ที่ชอบกว่าคือฉากแอคชั่นเนี่ยขอไปเล่นอีกรอบแล้วกันโหแล้วเหมือนรอบนี้เราจะได้เจอกับบอสนะครับ2พี่น้องบิลลี่แอนบี้แล้วก็หัวหน้านิโคครับผมไม่ต้องห่วงพี่มาแล้วน้องลุยขอแค่เรากดแพรี่ถูกจังหวะครับอุ้ยสวยถ้าเรากดสเปซบาร์ถูกจังหวะเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์แบบนี้ไงล่าเอ้ยโทษทีน้องหลายๆคนอาจจะเห็นพี่เล่นแต่โรบล็อกนะครับจริงๆแล้วพี่เล่นเกมนี้เก่งมากคอมโบครับต่อเนื่องโอ้โหดูดิมองทันกันหรือเปล่ามันเร็วมากบอสครึ่งหลอดแล้วครับเดี๋ยวเล่นระยะไกลแล้วกันบิลลี่ยิงเข้าไปลูกบิลลี่สวยบิลลี่สวยเล่นไกลบิลลี่ยิงสวยแล้วก็สกิลซ้ำเข้าไปบึ้มเดี๋ยวต้องรอแพรี่สวยๆครับบอสจะตีแล้วโอ้โหหลบไม่ทันแพรี่สวยแล้วก็ท่าไม้ตายของน้องแอนบี้งัดขึ้นอีกทีนึงสวิตอีกทีโอ้โหวิ่งโคตรลงตัวเจ็บมาดีบอสเจ็บมาดีนี่ครับ
เดี๋ยวคุยกับท่านผู้ชมแป๊บนึงเป็นไงครับต้องมาเล่นเองนะครับบอกเลยว่าโคตรมันนี่นั่งเล่นมาหลายวันแล้วเนี่ยอยากให้เขาเปิดโอเพนเบต้าไวๆนะครับแล้วเราก็หลบแน่เรียบร้อยนิโคปิดฉากแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องน่ารักน่ารักของไอ้3ตัวนี้เป็นเหล่าฮอลโลไรเดอร์นะครับเนื้อเรื่องนี่คือเข้มข้นมากอยากให้ไปติดตามนะครับสำหรับคนชอบเสพเนื้อเรื่องโหดูสิครับภาพน่ารักมากเหมือนอ่านการ์ตูนนะนี่เป็นรางวัลนะครับมิชชั่นคอมพลีทแล้วก็ได้รางวัลนะสามารถเอาไปอัปเกรดได้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูระบบเด็ดๆในเมืองนะครับก่อนอื่นขอแนะนำเนื้อเรื่องนิดนึงครับเนื้อเรื่องเขาสนุกมากเลยนะโดยเราจะได้รับบทเป็น2พี่น้องเบลและไวท์นะครับมีหน้าที่เป็นพ็อกซี่นะครับซึ่งภายในเกมก็จะต้องประสานงานกับเหล่าฮอลโลไรเดอร์ก็คือไอ้3ตัวเมื่อกี้แหละซึ่ง2พี่น้องเบลและไวท์เนี่ยเขาก็จะเปิดร้านเช่าวิดีโอนะครับนี่อยู่ภายในเมืองที่มีชื่อว่านิวอิลิดูนะเดี๋ยวจะพาออกไปดูนะครับว่าเมืองนี้สวยงามแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เข้าไปหาพี่ชายกันครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าส่วนตัวพี่ชอบการเล่าเรื่องที่มีการผสมผสานระหว่างการ์ตูนบทสนทนาแล้วก็ CG นะครับผมรวมถึงตลอดการเล่นของเราเนี่ยจะมีการแก้ไขปัญหาหรือที่เรียกว่าพัซเซิลต่างๆด้วยทำให้เราเนี่ยไม่เบื่อเลยนะมีฉากแอคชั่นเนื้อเรื่องลงตัวเพลงประกอบสุดยอดนะครับแถมยังมีพัซเซิลให้เราคอยไขปริศนาอีกด้วยระบบเพลย์ก็เข้าใจไม่ยากนะครับมีสัญลักษณ์คอยบอกว่าเราต้องทำอะไรตรงไหนนะนี่ครับและด้านนอกนี้ก็เป็นพื้นที่ภายในเมืองนิวอิลิดูนะครับผมสวยป่ะสวยป่ะตอนนี้พี่ก็บังคับตัวละครเป็นน้องเบลอยู่นะครับตอนเริ่มเกมเนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะระหว่างเบลกับไวท์นะครับซึ่งพี่ก็เลือกเบลเพราะว่าพี่ชอบผู้หญิงน่ารักร อเล่นเลือกตัวไหนก็ได้นะครับนี่ครับผมเมืองนิวอิลิดูครับเป็นเมืองธีมไซเบอร์โลกอนาคตที่ดูเหมือนล่มสลายหน่อยๆนะเพราะว่ามีพวกมลภาวะอาจจะเป็นเพราะว่าผลกระทบจากการที่มีพวกฮอลโลหลุดเข้ามานะครับบรรยากาศดีมากอ่ะคือฟีลแบบญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นนี่มีคุณตา NPC เดินอยู่ด้วยนะคุณตาเดินแบบโอ้โหเดินช้าจังอย่างที่บอกนะครับว่า2พี่น้องเบลและไวท์เนี่ยเปิดร้านวิดีโอนะครับผมอย่างเช่นเควสนี้เขาก็ให้เราไปร้านวิดีโอเกมเพื่อเอาวิดีโอเทปคืนนะครับนี่ร้านวิดีโอเกมก็อยู่ตรงนี้เลยมาทวงวิดีโอกับสาวแว่นนะครับสาวแว่นแอชชาสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นมาดูการเล่าเรื่องครับมี CG ประกอบรวมถึงสลับการเล่าแบบผสมผสานนะครับเนื้อเรื่องอ่ะดีมากภาพก็สวยอันนี้ไม่ได้อวยจริงๆนะมาเล่นเถอะและภายในเกมก็จะมีระบบแชทส่วนตัวนะครับเราสามารถแชทคุยกับตัวละครอื่นๆได้ซึ่งตอนนี้เราสามารถคุยกับพี่ไว้ได้อย่างเดียวนะครับพี่ชายของเราซึ่งในอนาคตก็จะมีการปลดล็อกตัวละครต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับผมสามารถพูดคุยกับตัวละครอื่นๆได้เนี่ยเขาจะมีการสนทนาระหว่างตัวละครด้วยกันด้วยทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกในพี่ชายเบลเขาก็บอกเราว่าเขาเจอแมวอยู่ที่มุมถนนนะครับเราก็บอกเขาว่าเราจะไปเดี๋ยวนี้เห็นไหมตัวละครมีการสื่อสารกันด้วยนะครับรีบไปดีกว่าเดี๋ยวแมวหายอุ้ยเจอสาวด้วยสวัสดีครับน้องสาวโอ้ผมส้มซะด้วยอาจจะเป็นตัวละครใหม่ในอนาคตก็ได้นะนี่พี่ชายเจอแมวอ่ะว่าไงพี่ถ่ายรูปน้องแมวแบบนี่ capture take picture by Ron B นี่มีร้านขายอาหารด้วยนะครับซึ่งร้านตรงนี้นี่เขาจะขายอาหารให้เรานะครับกินแล้วจะเพิ่มสเตตัสเพิ่มพลังโจมตีอะไรทำนองนั้นนี่ครับอย่างอาหารอันนี้ครับบะหมี่ผักครับเพิ่ม attack 30เดี๋ยวสั่งมากินสักอันนึงแล้วกันขอชามนึงครับลุงโอ้ลุงอ่านออเดอร์แล้วแบบได้เลยนวดแป้งลุงโอ้โหหิวเลยว่ะบะหมี่ผักโอ้เรียบร้อยครับกินครับปลดล็อกเอฟเฟกต์แอตแทก30โอ้มีพลังในการต่อสู้กับฮอลโลแล้วเว้ยทางด้านนี้ก็จะเป็นคุณหมานะครับเขาขายอะไรอ่ะอ๋อหนังสือพิมพ์หรออ่านข่าวอ่ะแล้วก็มีขูดบัตรลัคกี้ด้วยนะครับเนี่ยขูดโอ้โหได้มาเป็นเหรียญ 8,888 เดนนี่โอเคขอบคุณมากคุณหมาและทางนี้เหมือนจะเป็นร้านวิดีโอเกมครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนี่น้องแว่นเขาชวนเล่นเกมครับผมมีทั้งโหมดอาร์เคดและโหมดกิจกรรมเล่นอันไหนดีล่ะเอาเกมนี้แล้วกันมาโซฮาวว้าวอันไหนลองเล่นหน่อยแล้วกันครับโซฮาวครับโซฮาวภาค3ครับนี่ลงไปครับลงไปให้ลึกที่สุดหรือเปล่าโอ้ยโดนทับหัวเอาโอโอเคเข้าใจเกมนี้แล้วครับผมโอ้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับอ๋อเกมโอเวอร์อ๋อก็เป็นเกมที่เป็นมินิเกมให้เราเล่นแล้วซึ่งก็น่าจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับนี่ปลดล็อกความสำเร็จนอกจากนี้ก็จะมีเอเจนต์หรือตัวละครต่างๆนะครับที่เป็นฮอลโลไรเดอร์เนี่ยให้เราได้เก็บสะสมนะครับนี่น่ารักทุกตัวเลยโอ้น่ารักมากแต่ละตัวมีเอกลักษณ์คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับนี่มีเผ่าสัตว์ด้วยพี่หมาสุดเท่โอ้นี่พี่หมีโหดจัดโอ้อยากได้แล้วอ่ะต้องรีบปลดล็อกแล้วครับแต่ตอนนี้เรามีแค่นี่ครับ3ตัวนี้ครับแอนบี้นิโคบิลลี่ครับ เล่นไปก่อนมาลุยกันเลยดีกว่าอย่างที่บอกครับในบรรดาจุดเด่นของเกมนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่ชอบฉากแอคชั่นที่สุดแล้วเล่นมันมากๆนะครับเล่นกี่ทีก็ไม่เบื่อนี่มาลุยแอนบี้โชว์เข้าไปลูกลุย
โอ้โหสลับตัวครับสลับตัวครับสลับตัวครับหลบดีๆครับหลบดีๆสวยบิลลี่หลบสวยคอมโบปิดฉากด้วยบิลลี่ทียิงซ้ำเข้าไประวังตัวซ้ายตัวเอ้ยโอ้โหแพรี่สวยมากแพรี่ติดอย่างนี้ก็เท่เลยสิครับโอ้โหบิลลี่นี่มันเท่จริงวะนี่หมุนตัวยิงรอบทิศกดสวิตคอมโบต่อเนื่องปิดฉากด้วยแอนดี้อีกทีและโอ้โหแล้วเพลงโคตรมันเพลงโคตรมันโอ้โหอ้าวยิงโดนเราอ่ะนายเมื่อกี้นายยิงเราเอานายก่อนเลยเหมือนท่าไม้ตายของแอนดี้จะมาแล้วนะครับโอ้โหไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายเลยอ่ะตายซะก่อนก็นั่นเลยครับผมนี่ก็คือเกมเซเลสโซนซีโร่ที่พี่รอคอยมานานแสนนานนะครับเร็วๆนี้เขาใกล้จะเปิดตัวแล้วนะสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้แล้วนะครับเล่นได้ทั้งในมือถือในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ในเครื่องคอนโซลนะครับเล่นได้หมดเลยนะ3แพลตฟอร์มเลยนะครับอยากให้มาเล่นมาสัมผัสความมันกันเยอะๆแล้วเวลาเล่นก็อย่าลืมเปิดเสียงเพลงในเกมด้วยนะครับแล้วรับรองเลยว่าน้องๆจะชอบกันแน่นอนและตอนนี้สามารถไปติดตามข่าวสารอัปเดตกันได้ที่ Official YouTube ของ Celeste Zone Zero นะครับเกมดีเกมมันนี่ฝากไปด้วยนะและแน่นอนครับว่าลิงก์ลงทะเบียนอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับลงทะเบียนมาเล่นกับพี่เยอะๆรับรองว่ามันแน่นอนรับประกันเลยยกนิ้วให้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอตัวไปเคลียร์ภารกิจในเซเลตโซนซีโร่ต่อเลยแล้วกันนะครับกำลังมันกับฉากแอคชั่นเลยก็เดี๋ยวเปิดจริงจะได้เล่นเป็นไงเล่นเก่งเลยยังไงก็อย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับบ๊ายบายแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวขอไปกินราเมงเพิ่มอีกสักชามนึงแล้วกันจะได้ตีแรงๆ